ทางด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังบอกนะคะว่าตามหลักรัฐธรรมนูญต้องเป็นอิสระในการเลือกผบตร.เพื่อไม่ให้มีการรับใช้นักการเมืองแต่การแต่งตั้งที่เกิดขึ้นถือเป็นการครอบงำจากนักการเมืองทีนี้การเปิดตัวบิ๊กเซอร์ไพรส์ตอนเริ่มต้นแรกบอกว่าเปลี่ยนฮ่องเต้ใช่ไหมคะคไม่ใช่บิ๊กโจ๊กสุดท้ายทุกคนบอกอ๋อมาคู่กันค่ะตอน 11:30 น.คุณผู้ชมคือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสนี่คือฮ่องเต้คนใหม่ก็เดินทางมานะคะมายื่นหนังสือมาร้องปปช.เพื่อที่จะเอาผิดนายกเศรษฐาแต่งตั้งตำแหน่งผบตร.โดยมิชอบค่ะต้นเหตุคือมองว่ามาจากเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรตำรวจนั่นเองคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศนะคะตอนช่วง 11:30 น.ซึ่งก็เดินทางมาแล้วก็มีการนัดแนะกับทนายอนันชัยถามคุณผู้ชมถามพี่โจนี่คือบิ๊กเซอร์ไพรส์บิ๊กเซอร์ไพรส์ของคุณธนาชัยใช่นะฮะที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีการแฉก็คือพลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ถูกต้องนี่คือฮ่องเต้คนใหม่ครับนะคะไม่ใช่บิ๊กโจ๊กแล้วนะมาแฉเรื่องอะไรฮะนี่ค่ะก็บอกว่ามีการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรตำรวจค่ะนี่แหละก็เดินทางมายื่นหนังสือเลยนะคะแล้วก็จะเอาผิดกับนายกเศรษฐาค่ะแล้วก็มองว่าการแต่งตั้งผบตร.นั้นไม่เป็นไปตามกฎหมายไม่ยอมดูเรื่องอาวุโสนะคะกลับให้ทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เนี่ยซึ่งมีอาวุโสน้อยสุดเนี่ยมาและถ้าหากว่าไปดูผลงานการสืบสวนสอบสวนเทียบเท่าเขาบอกว่าผลงานยังน้อยกว่านะน้อยกว่าผู้ที่มีอาวุโสกว่าแต่ทีนี้นายกกลับใช้อำนาจแต่งตั้งโดยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฟังเสียงฮ่องเต้คนใหม่ของทนายอนันชัยหน่อยค่ะครับนี่ครับยื่นหนังสือคุณเศรษฐาจะต้องเสนอบุคคลที่มีรายชื่อคือรองผู้จัดการตำรวจแห่งชาติที่มีอาวุโสอันดับหนึ่งนะฮะเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเท่านั้นนะครับหมายความว่าเมื่อเสนอรายชื่อคุณต่อศักเป็นผู้จัดการตำรวจแห่งชาติแล้วเนี่ยที่ประชุมจะต้องนำรายชื่อของข้าราชการตำรวจที่มีอาวุโสอันดับ1 2 3 4นะครับที่เป็นรองทุกคนเนี่ยมาดูทั้งเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถอาวุโสมันชัดเจนถูกไหมครับแต่รู้ความสามารถประกอบกันเนี่ยโดยเฉพาะในด้านการสืบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมก็ต้องเอาผลงานนะครับตั้งแต่เริ่มบรรจุกันเข้ารับราชการตำรวจนะครับใครบรรจุเข้ารับราชการปีไหนนะครับบรรจุมาตั้งแต่อายุสมมุติ22ก็ใช้เวลา38ปีใช่ไหมฮะใครมาเป็นตำรวจตอนแก่แล้วอายุมันก็น้อยเพราะฉะนั้นการที่จะมีผลงานในการสืบสวนป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเนี่ยนะต้องเอามาให้ที่ประชุมเห็นเป็นนี่แหละค่ะทางด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ยังบอกนะคะว่าตามหลักรัฐธรรมนูญต้องเป็นอิสระในการเลือกผบตร.เพื่อไม่ให้มีการรับใช้นักการเมืองแต่การแต่งตั้งที่เกิดขึ้นถือเป็นการครอบงำจากนักการเมืองดังนั้นในฐานะที่ตัวเองเป็นอดีตผบตร.ไม่ต้องการให้ใครมาทำลายสำนักงานตำรวจแห่งชาติชาวบ้านไม่เคยรู้ว่าการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรตำรวจต้นเหตุมันเกิดจากนักการเมืองทั้งสิ้นซึ่งเชื่อว่า 1-2 เดือนประชาชนก็จะรู้ว่าเอาคนที่ทำงานไม่เป็นมาทำงานแล้วมันจะเป็นยังไง